ผู้ชมคะสลับพาไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยต้องบอกว่าเป็นเรื่องเฉาของวงการตำรวจเลยนะคะเมื่อดาบตำรวจนายหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพา2ผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยหลบหนีจากห้องขังเลยนะจากนั้นก็พาไปข่มขืนบนแฟลตตำรวจเพื่อจะแลกกับการปล่อยตัวเรื่องนี้ตอนแรกหลายคนเอ๊ะใช่เรื่องจริงหรือเปล่าตรวจสอบแล้วเรื่องจริงนะคะแล้ววันนี้ก็นำดาบตำรวจที่ว่านี้ไปฝากขังผัดแรกแล้วค่ะซึ่งวันนี้พนักงานสอบสวนสน.สำเรย์เจ้าของคดีที่ตำรวจสน.บุคคลมาแจ้งความจับดาบตำรวจสุพจน์ได้ควบคุมตัวดาบตำรวจคนนี้ไปฝากขังผัดแรกที่ศาลอาญาธนบุรีระหว่างการนำตัวขึ้นรถผู้ต้องหาก็ใส่เสื้อยืดสีเหลืองกางเกงขาสั้นสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็สวมกุญแจมือด้วยนะคะนักข่าวก็รออยู่ด้านหน้าพอมาเจอมาปะกันผู้ต้องหาเนี่ยตกใจเลยนะคุณนุ่นและนักข่าวพยายามยื่นไมค์ไปถามบอกทำไมถึงทำแบบนี้เล่าเหตุการณ์เล่าอะไรให้ฟังหน่อยได้ไหมแต่ว่าผู้ต้องหาที่เป็นดาบตำรวจก็ปฏิเสธไม่ตอบคำถามใดๆค่ะขณะที่พันตำรวจเอกสายชนปัญจชัยผู้กำกับการสน.บุคคลให้ข้อมูลนะคะบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงเรื่องประเด็นการข่มขืนเบื้องต้นเนี่ยตัวของดาบตำรวจเขาก็ถูกจับกุมตั้งแต่เมื่อวานนี้ถูกคุมขังอยู่ที่ห้องขังของสน.สำเรย์ขณะที่ผู้ต้องหาหญิง2รายอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวแล้วก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกันเองอย่างแน่นอนส่วนเรื่องของรายละเอียดอื่นๆตอนนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเกรงว่าจะไปกระทบกับรูปคดีค่ะใช่ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามจะไปถามทางตำรวจทั้งสน.สำเรย์และสน.บุคคลซึ่งก็อยู่ในอาคารเดียวกันเนี่ยนะคะทั้งหมดก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลค่ะแต่ตามรายงานพูดถึงนิสัยส่วนตัวของดาบตำรวจนายนี้เนี่ยนะคะอยู่สน.บุคคลมาเป็น10ปีและค่อนข้างเจ้าชู้และติดเหล้าหนักนะคะพอไปเช็คจากกล้องวงจรปิดบริเวณห้องคุมขังในวันและเวลาเกิดเหตุเนี่ยเจอเลยว่าทางตำรวจนายเนี้ยเขาเข้าเวรกลางคืนแล้วก็มี10เวรเฝ้าหน้าห้องขังนะคะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ปรากฏว่าท่านไปถือวิสาสะเอากุญแจไปไขห้องคุมขังแล้วพาสาวผู้ต้องหาเนี่ยหนีไปซึ่งขณะนั้นก็มีเพียงตำรวจอยู่นายเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่ามีกำลังตำรวจท่านอื่นๆเนี่ยไปฝึกอบรมกำลังก็เลยไม่พอคุณเมย์แต่ว่าล่าสุดพลตำรวจตรีสำเร็จตรงเต้าผู้บังคับการตำรวจนครบาล8บอกว่าพนักงานสอบสวนสน.สำเร็จเนี่ยทำการสอบปากคำนายตำรวจเนี่ยดาบตำรวจคนนี้อีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นเจ้าตัวต้องบอกว่าจำนวนต่อหลักฐานเลยคุณนุ่นเพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดว่าเป็นคนไปไขกุญแจแล้วก็ช่วยเหลือผู้ต้องขังออกมาจากนั้นก็พากันไปด้านนอกซึ่งกล้องบริเวณนั้นไม่มีนะคะส่วนประเด็นที่สื่อมวลชนบางสำนักเนี่ยไปลงข่าวว่าทางดาบตำรวจนายนี้ไปร่วมหลับนอนกับผู้ต้องหาสาวเจ้าตัวก็อ้างบอกว่าก็พาไปที่ห้องพักเนี่ยไปจริงแต่ว่าไม่ได้มีอะไรกันนะคุณนุ่นวันนั้นไปเนี่ยก็คือนอนกันเฉยๆคือนอนแยกกันไม่ได้มีอะไรกันเขาว่ากันแบบนี้ส่วนเรื่องของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบเนี่ยตอนนี้ก็ให้ดาบตำรวจนายนี้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนนะคะซึ่งดาบตำรวจรายนี้ก็ต้องทำรายงานชี้แจงกับคณะกรรมการควบคู่ไปกับการถูกดำเนินคดีอาญาด้วยซึ่งก็จะมีการนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางกันต่อไปส่วนผู้ต้องหาผู้หญิงที่ถูกช่วยเหลือไปนั้นตอนนี้ตำรวจก็บอกว่าอยู่ระหว่างที่ฝ่ายสืบสวนสน.บุคคลสน.สำเรย์พร้อมกับประสานตำรวจสืบสวนภูธรภาค2ช่วยกันติดตามตัวมาดำเนินคดีกันต่อไปด้วยค่ะค่ะเป็นเจ้าพนักงานแท้ๆนะคะแต่ว่ามีพฤติการแบบนี้แน่นอนว่ากระทบต่อศรัทธาของประชาชนอีกแล้วนะคะ